รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทย์วี่วิทย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ตอนกระจกวิเศษวันนี้มันหล่อจริงเว้ยทำไมผมมันสั้นๆนี่เจ้าเป็นใครอ่ะมันอยู่ในกระจกข้าได้ยังไงฮะข้าก็คือเจ้ายังไงเล่าพูดได้ด้วยไม่จริงอ่ะข้าหน้าตาไม่ขี้เหร่ขนาดนี้ข้าหล่อกว่าในนี้ตั้งเยอะนี่ถามจริงเหรอแม่กินอะไรตอนเด็กเนี่ยถึงได้ขี้เหร่ขนาดเนี้ยฮะนี่เจ้ากำลังว่าตัวเองอยู่นะเอ้ยไม่ใช่เพราะข้าเนี่ยคือเจ้าชายที่หล่อที่สุดในปฐพีนี้แล้วไม่จริงข้าก็คือเจ้านั่นแหละเฮ้ยเจ้าจะเป็นข้าไม่ได้ยังไงข้าคือเจ้าไม่จริงงั้นดูนี่นี่มันใครกันเนี่ยนี่ก็คือเจ้ายังไงล่ะเหมือนที่ข้ากำลังดูตัวข้าเองอยู่ตอนนี้หืมหล่อจริงไม่จริงอ่ะนี่ข้าคือตัวเจ้าไปดูสิแม่จะว่าไปข้าก็หล่อเหมือนกันนะไม่ข้าหล่อกว่าข้าหล่อกว่าข้าหล่อกว่าตั้งเยอะข้าหล่อกว่าข้าหล่อกว่าตั้งเยอะข้าหล่อกว่าเฮ้ยงั้นหยุดเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมข้าถึงเห็นตัวเองในเงากระจกอ่ะนี่อยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงเห็นเงาตัวเองในกระจกเดี๋ยวข้าเนี่ยจะอธิบายให้ฟังเองกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีถ้าพูดถึงกระจกแล้วคุณผู้ชมคงจะนึกถึงกระจกเงาหรือไม่ก็กระจกใสใช่ไหมล่ะคะซึ่งเจ้ากระจกเงาจะมีความสามารถในการสะท้อนภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากในกระบวนการผลิตได้มีการเคลือบเงินหรืออลูมิเนียมลงบนกระจกแล้วเคลือบทับด้วยสารอื่นๆเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนซึ่งต่างจากกระจกใสที่สามารถมองทะลุเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังได้นั่นเองค่ะการที่เรามองเห็นวัตถุในกระจกเงาได้นั้นเกิดจากการสะท้อนของแสงซึ่งมีมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแสงที่สะท้อนกลับมาเข้าดวงตาทำให้เราเห็นภาพเสมือนบนกระจกนั่นก็คือเราจะเห็นภาพกลับจากซ้ายเป็นขวาค่ะซึ่งกระจกเงาทั่วไปจะมีพื้นผิวราบเรียบเสมอกันทำให้มองเห็นภาพที่มีขนาดเท่ากับวัตถุจริงค่ะแล้วรู้ไหมคะถ้าพื้นผิวของกระจกมีลักษณะนูนหรือเว้าเราจะเห็นภาพในกระจกแบบไหนเรามาดูกันเลยค่ะกระจกที่มีลักษณะเว้าจะให้ภาพได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับระยะของวัตถุบางครั้งภาพอาจปรากฏใหญ่กว่าวัตถุจริงยกตัวอย่างเช่นกระจกส่องในช่องปากที่ทันตแพทย์ใช้สำหรับตรวจสุขภาพในปากของเราเป็นต้นค่ะส่วนกระจกที่มีลักษณะนูนภาพที่ปรากฏจะมีลักษณะที่กว้างกว่าปกติและวัตถุมีขนาดเล็กลงเนื่องจากลำแสงที่สะท้อนออกมามีลักษณะทางออกทำให้ภาพที่เห็นดูเล็กลงเช่นกระจกโค้งที่ติดตามมุมทางแยกหรือทางโค้งนั่นเองล่ะค่ะอ๋ออย่างนี้เองแน่นอนและมันทำให้ฉันเนี่ยได้รู้ว่าแกนี่ไม่ใช่เงาแต่เป็นขโมยที่เข้ามาบ้านฉันเมื่อคืนนี้เฮ้ยแกรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะฉันเนี่ยติดกระจกที่มองเห็นทั้งสองด้านไว้หรือเรียกว่า two ways mirror ไอ้ two ways mirror เนี่ยมันจะฉาบตลอดไว้บางๆมากกว่าปกติทำให้แสงเนี่ยเข้ามาและทำให้ฉันเนี่ยมองเห็นแกจากข้างในแต่ได้รู้ว่าแกคือขโมยไงล่ะไม่จริงฉันไม่ใช่ขโมยหายเถอะหายเถอะไอ้วิทย์พี่วิทย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.